และวาทะจากข่าววันนี้ก็มาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะผู้นำรัสเซียย้ำว่าไม่ต้องการรื้อฟื้นจักรวรรดิรัสเซียและเคารพในอำนาจอธิปไตยของประเทศอดีตสหภาพโซเวียตทุกประเทศหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการลงนามรับรองให้โดเนสและลูฮันส์มีสถานะเป็นรัฐเอกราช